วัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเช้าวันนี้อาจจะดูแปลกหน้าแปลกตาไปเล็กน้อยคุณชูวัฒน์มาอยู่กับเรานะฮะแต่ว่าชูวัฒน์หน้าตาเปลี่ยนไปอาจจะหน้าตาหล่อขึ้นหน่อยนะก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะฮะครับผมซีเนียร์รีพอร์เตอร์ครับครับสวัสดีครับจาก The Nation ซีเนียร์รีพอร์เตอร์เป็นคอลัมนิสต์ด้วยนะฮะที่หนังสือพิมพ์ The Nation ซึ่งก็อยู่กับเราในวันนี้แล้วก็อาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ด้วยจริงผมก็ติดตามคอลัมน์ของคุณประวิตรมาตลอดนะฮะเป็นภาษาอังกฤษคนที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะรู้จักคุณประวิตรดีแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนคอลัมน์แล้วทำให้หนังสือพิมพ์ The Nation เนี่ยดูเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ความเป็นอิสระกับคอลัมนิสต์กับผู้สื่อข่าวมากผมยอมรับเพราะว่ามุมมองของคุณประวิตรนั้นโอ้บางทีไม่ตรงกับมุมมองของคนอื่นๆที่เหลือในเล่มนะฮะครับก็เป็นโอเอซิสของหน้าสุดท้ายของ The Nation แต่ว่าผมเป็นหน้าหลังก็เป็นโอเอซิสของ Back Page ของ The Nation เสมอวันนี้ก็มีนะฮะวันนี้คุณประวิตรมีเป็นบทความอะไรพิเศษด้านหลังเป็น cover เรื่องของบรรดาสภาเจไดใหญ่เมื่อวานเขาประชุมใหญ่ของนักวิชาการหลายท่านที่ห่วงใยบ้านเมืองมี5สถาบันด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยรายละเอียดว่าตกลงมีข่าวอะไรมีเกร็ดอะไรเบื้องหลังเพราะว่าลงน้อยมากนะฮะเล่มต่างๆไม่ค่อยลงครับแต่ว่าไทยรัฐลงอันนี้เขียนเกี่ยวกับ Academic Journalist Vow to Work for Freedom นะฮะแล้วก็แต่ว่าผมจริงๆพูดถึง The Nation ซึ่งวันนี้คุณประวิตรไม่ได้ย้ายมาที่ Voice TV นะฮะวันเดียวฮะบอกท่านผู้ชมนิดนึงบอกคุณสุทธิชัยนิดนึงยืมตัวมาเป็นแขกรับเชิญ1วันนะฮะครับผมแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าพูดถึง Nation เนี่ยผมบอกว่าจัดซะเลยวันนี้เอาซะเลยแต่ผมชอบปกนี้มากเลยนะฮะนานๆทีจริงๆแล้วอันนี้บอกว่าคล้ายๆพวกอะไรนะประชุมวันโพลีคลินิกสมัยก่อนนะอะไรนะก่อนสัญญากรรมหลังสัญญากรรมอะไรก่อน after ครับอันนี้ then and nowอันนี้นะครับเขาพยายามสื่ออะไรฮะเนี่ยคือบิ๊กบังพลเอกสนธิ House debate likely next week ใช่ไหมฮะ like conciliation พลเอกสนธิก็ยังมีคนไปให้กำลังใจตอนยึดอำนาจตอนนั้นได้ดอกไม้เมื่อวานนี้มีคนที่เรียนด็อกเตอร์ด้วยกันนะฮะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเป็นด็อกเตอร์รุ่นหนึ่งแต่ยังเรียนอยู่ใช่ไหมยังไม่จบเหรอฮะยังไม่จบรู้สึกพลเอกสนธิยังเรียนอยู่ครับจริงๆพลเอกสนธิเขากะได้พลเอกด็อกเตอร์สนธิรออีกสักนิดรออีกสักนิดแล้วก็ประธานท่านคณะกรรมการปรองดองด้วยผมห่วงว่าวิทยานิพนธ์นะคุณสนธิเนี่ยจะเผยแพร่ได้หลังจากเสียชีวิตหรือเปล่าไม่แต่ว่าวิทยานิพนธ์ของพลเอกสนธิมันอาจจะขัดแย้งในตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยชอบการเมืองในระบอบไหนในขณะที่เป็นประธานคณะรัฐประหารแล้วก็ต้องการสร้างความปรองดองและสร้างประชาธิปไตยพร้อมๆกันด้วยสึกว่าต้องการหลายอย่างเหลือเกินในชีวิตแต่จริงๆเมื่อวานที่ฟังคุณสนธินี่ผมว่าคิดว่าคุณสนธิพูดจาชัดเจนมากนะครับแล้วก็สไตล์ก็แปลกดีคือเราจะเคยเห็นทหารหลายแบบคุณประยุทธ์นี่ก็มาตามอารมณ์นักข่าวจริงๆจัดให้ทุกดอกแล้วบิ๊กจิ๋วอันนี้ก็เราก็ต้องตีความ3ชั้นว่าตกลงอันนั้นแกมึนหรือแกตั้งใจพูดอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณสนธิเมื่อวานพูดดีผมจำได้ที่ท่านบอกอะไรนะคุณจะเอายังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ง่ายนะในการทำรัฐประหารเนี่ยผมเอาคอเข้าไปพาดบนเขียงนะฮะจริงๆคล้ายๆกับใครนะตอนนั้นแม่ทัพภาค3ที่พูดนะคุณสะพรั่งใช่ไหมฮะคือความกดดันของทหารที่เขาทำรัฐประหารนี่เขาไม่ได้ทำแบบง่ายๆนะฮะแล้วเขาลากมาจนถึงวันนี้แล้วเขาพยายามที่จะหาทางออกคือเราเห็นจริงๆว่าทหารมีความพยายามคือเราอาจจะไม่เห็นด้วยเขาไงว่าเขาควรจะทำหรือเอาตัวเข้าไปอยู่ในแรงกดดันนั้นหรือเปล่าแต่เขาชี้เห็นจริงๆว่าเขาพยายามนะครับเขาพยายามนะในขณะที่พวกคุณยังป่วยกันอยู่อย่างนี้เนี่ยครับให้ความพยายามของพลเอกสนธิรอบนี้คุณประวิตรว่าจะเปลี่ยนโฉมของพลเอกสนธินี่ครับเปลี่ยนเลกาซีของบิ๊กบังได้ไหมมันคงอาจจะด่วนไปที่จะสรุปแต่ผมคิดว่าต่างชาติเนี่ยคงงงมากกับการเมืองไทยนะฮะการที่ผู้นำรัฐประหารเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วนะฮะรัฐประหาร19กันยาเนี่ยออกมาก่อรัฐประหารเสร็จแล้วเข้ารับเลือกตั้งอภัยโทษตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเข้ามารับเลือกตั้งและตอนนี้มาเป็นประธานของกรรมาธิการการปรองดองผมคิดว่าต่างชาติคงงงผมอาจจะเห็นต่างบ้างผมคิดว่ามันยังอยากจะเห็นผมคิดว่าความเป็นจริงเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าตกลงรัฐประหารเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังผมคิดว่าเรา
แต่ตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมองคุณสนธิเนี่ยพลเอกสนธิเนี่ยติดอยู่ด้านเดียวก็คือในฐานะนักปรองดองผมคิดว่าแกใส่หลายหมวกมากเกินไปตอนจนตอนนี้เนี่ยสับสนมันก็เลยผมคิดว่านั่นก็อาจจะอธิบายว่าทำไมหนังสือพิมพ์ The Nation ลงรูปย้อนแย้งให้ดูนะฮะเพราะมันดูไอรอนิกว่าวันหนึ่งเขาเข็นทหารออกรถถังออกมาแล้วมาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปรองดองเพราะว่าดูเหมือนสังคมไทยขี้ลืมตอนนี้ก็อาจจะคุยกันแค่ในฐานะคนที่พยายามที่จะสร้างความปรองดองผมถามพี่ประวิตรเรื่องหนึ่งดีครับพี่เป็นนักข่าวที่ตั้งแต่ทำข่าวเรื่องรัฐประหารมาเนี่ยข่าวที่ไม่รู้จริงๆหรอว่าใครสั่งรัฐประหารหรือว่ารู้แล้วเขียนไม่ได้ในบรรดานักข่าวด้วยกันมันเป็นก๊อตสิบหรือว่ามันเป็นข่าวจริงถึงเราคิดว่าเรารู้หลักฐานที่มันชัดแจ้งมันก็คงหาไม่ได้เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นspeculation เป็นการคาดการณ์อย่างที่มีพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นข้อมูลในระดับเชิงประจักษ์ที่จะสามารถเอาผู้ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังไปดำเนินคดีพูดไม่ได้หรอจนกว่าคนนี้จะกล้ายอมรับใช่ไหมในความเป็นจริงของสังคมไทยผมคิดว่าก็มีการพูดกันมากมายอยู่แล้วหลังรายการใช่ไหมฮะในแท็กซี่ตามท้องถนนอันนี้เป็นเรื่องที่คงทุกท่านคงทราบดีแต่ผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เสื้อแดงเองหรือคนที่เคยเป็นเหยื่อของรัฐประหารเองเนี่ยกลับมาเชียร์พลเอกสนธิผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องย้อนแย้งนะครับผมรู้สึกว่ามันในแง่นึงมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ในแง่นึงอาจจะมองว่าเป็นตลกร้ายก็ได้หรืออาจจะมองเป็นเรื่องดีก็ได้แล้วแต่มุมมองหรือว่าพี่เป็นนักข่าวฝรั่งมากไปคือนักข่าวไทยเขาไม่ได้คิดอะไรแบบพี่เขาก็เล่นรายวันวันนี้มีข่าวดอกไม้ก็เล่นเมื่อวานมีข่าวลุมพลเอกสนธิก็เล่นคือก็เล่นกันไปตามวันหรือเปล่าแล้วพี่พยายามหาความจริงมากไปปะก็แล้วแต่มุมมองอาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะลืมว่าพลเอกสนธิคือผู้ที่ก่อรัฐประหารแล้วผมคิดว่าเลกาซีหรือผลกระทบที่ตามมาก็คือทุกวันนี้ยัง2สัปดาห์ที่แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องคมช.2ใช่ไหมฮะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ตราบใดที่เราไม่พยายามจะปิดฉากไม่ให้สังคมมีรัฐประหารอีกอย่างที่ประเทศเกาหลีใต้เขาทำกันเขาเรียนบทเรียนชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้คนสนธิดูเหมือนพลเอกสนธิดูเหมือนว่าจะมาใส่หมวกเป็นคนที่พยายามจะสร้างความปรองดองและสันติภาพเนี่ยแต่ไอความกลัวเรื่องว่าจะเกิดรัฐประหารอีกหรือเปล่ามันก็ไม่จบสองสามวันก็ได้เชื่อว่าแกคงอยากให้คนนั้นจำชื่อแกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับ19กันยาไงคือแกคงอยากมีผลงานอย่างอื่นที่ทิ้งไว้ในฐานะเป็นคนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งครับแล้วผมขออีกคำถามนะฮะคือมีโอกาสได้พบพี่ประวิตรวันนี้เนี่ยก็คือพี่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าในบรรยากาศสมมติประมาณสัก3วันถึง10วันแรกหลังรัฐประหารหรือว่าก่อนหน้ารัฐประหารสักวัน2วันเนี่ยในฐานะที่พี่เป็นนักข่าวซึ่งก็ทำข่าวการเมืองเนี่ยการทำข่าวในฐานะเป็นนักข่าวในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงระบอบอย่างเงี้ยแรงกดดันช่วงนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงมันเป็นเรื่องของเซลฟ์เซนเซอร์ชิพของตัวเองขององค์กรหรือว่ามันเป็นเรื่องของทหารมันถือปืนอยู่ยังไงคุณก็ทำไม่ได้แต่พี่ก็ยืนระยะที่จะทำข่าวรัฐประหารมาตลอดช่วงนั้นมีงานเขียน2ชิ้นที่ผมเขียนเป็นคอมเมนทารีเป็นบททัศนะอันแรกเลยรู้สึกจะเขียนประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งหลังรัฐประหาร19กันยาพอส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นบรรณาธิการหน้าทัศนะหรือ opinion page แกก็บอกว่าเฮ้ยมันเร็วไปผมเขียนว่าทำไมเราถึงต้องต่อต้านรัฐประหารนะฮะมันเร็วไปนิดนึงมันเร็วไปเนี่ยเขาเพิ่งบอกเองว่าเขามีเจตนาดีต่อบ้านเมืองจะนำประชาธิปไตยกลับมาอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรผมก็รอหลังจากนั้นอีกสัก7วันผมก็เขียนอีกเรื่องหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่บอกว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ที่จะตั้งโดยทหารหรือคมช.ได้แกก็อ่านเสร็จแกก็บอกผมซึ่งตอนนี้แกไม่อยู่แล้วนะฮะบรรณาธิการคนนี้นะฮะแกก็บอกว่าเฮ้ยมันสายไปแล้ว เขาจะตั้งรัฐบาลแล้วคุณจะไปต่อต้านอะไร สุดท้ายผมก็เลยเอาไปลงประชาไทยฮะก็เป็นแล้วประชาไทยก็ยังเป็นที่พึ่งที่หนึ่งสำหรับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมไปช่วยเขียนให้กับประชาไทยโดยที่ไม่รับมิตรสินจ้างนะฮะก็
แต่หลังจากนั้นก็เปิดนะฮะก็อย่างที่คุณปื้มกล่าวนะฮะว่าเนชั่นผมคิดว่าก็ให้ที่ที่เปิดสำหรับความหลากหลายพอสมควรนะฮะมีคนที่จะเรียกว่าแกะดำหรือเรียกที่เห็นต่างที่เป็นเสียงส่วนน้อยอยู่ในนั้นนะฮะอาจารย์พิษนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็ยังเขียนให้กับหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกผมก็ยังเป็นแกะดำของคมชั้นลึกอยู่และผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะเมื่อวานเนี่ยในมีโอกาสเจอคุณประดิษฐ์เรื่องดิบของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะฮะแล้วก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนในเวทีเรื่องเสรีภาพวิชาการที่สมาคมนักข่าวเข้าไปร่วมด้วยผมบอกตอนไปยืนปัสสาวะในห้องน้ำร่วมกับคุณประเด็จโดยบังเอิญว่าผมคิดว่ามันสำคัญพอดีผมไม่ใช่สมาชิกสมาคมนักข่าวนะฮะแต่ผมก็เลยบอกคุณประเด็จด้วยความหวังดีก็พอรู้จักกันนะฮะว่าผมคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากในบรรยากาศสังคมไทยที่จะต้องให้แต่ละสื่อเนี่ยเห็นค่าของเสียงต่างภายในแต่ละองค์กรและให้มันมีพื้นที่นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมมาวันนี้ด้วยนะครับนี่จะมาต่างกับพวกเราไม่คือมันน่าสนใจเมื่อกี้แตะบังกอกโพสต์ต้องดูคนนิดนึงเพราะว่าอันนี้เขาเล่นเล่นก็เป็นคู่แข่งกับเนชั่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งที่เป็นมิตรกันค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ใช่ใครแบบเขาแนวไหนนะเขาแนวเล่นโขนนะเว้ยทำไมเขาเล่นโขน celebrating tradition คือชื่อเขาพลาดอะไรนะ celebrating tradition นะฮะก็อันนี้ก็ tradition นะฮะอย่างนี้ก็เซอร์เบตติ้งทรดิชันเหมือนกันนะก็ทรดิชันเป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่เราเรียกต้องอนุรักษ์อันนี้ต้องอนุรักษ์อ่าเรื่องเขาคืออะไรวันนี้เรื่องเขาเรื่องหลักคือเรื่องนี้ฮะ private hospital ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมให้ความสนใจเหมือนกันว่าโรงพยาบาลชั้นนำของเอกชนเนี่ยหลายๆแห่งอย่างเช่นสมิติเวชบำรุงราษฎร์กรุงเทพเนี่ยเขาจะเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณป่วยฉุกเฉินคุณหัวใจวายคุณถูกยิงมีอุบัติเหตุเนี่ยแล้วคุณต้องเข้าที่โรงพยาบาลแห่งไหนก็ได้หรือไม่ครับนะฮะก็ดูกันไปครับเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมควรจะติดตามนะเพราะว่าบริษัทเอกชนบางทีก็จะมีแต่ CSR เรื่องอื่นอันนี้มันไม่ต้อง CSR แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำนะครับแต่ในข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้บำรุงราษฎร์กรุงเทพแล้วก็พญาไทเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็น่าสนใจเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ว่าจะไปลองใช้แบบประกันสุขภาพคุณต้องหยุดหายใจก่อนนะคุณเพิ่มก็เดี๋ยวพอเขาเริ่มใช้ผมคิดว่าคงจะรู้ละถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวคงเป็นข่าวกันแหละครับคงจะมีการโวยวายจับตามองนะครับเรื่องนี้อยู่มีเรื่องอื่นๆอีกมีหลายเรื่องฮะทีนี้มาต่อไปครับอันนี้ก็คืออะไรล่ะข่าวอันนี้ไล่ไปที่ประชาธิปัตย์เลยไหมฮะข่าวบางกอกโพสต์เรื่อง Democrat warns of court action over amnesty bill นะครับเขาก็จะแบบจะไปถึงกับฟ้องศาลทีเดียวนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเกิดจะมีกฎหมายออกมานะครับก็ยังมีประเด็นแต่ว่าจริงเมื่อวานนี้ข่าวในเรื่องของประชาธิปัตย์นี้ก็คือไปบู๊กันอยู่เวทีนึงสุดท้ายนี้ประชาธิปัตย์สามารถจะผลักดันประเด็นของตัวเองออกไปได้ก็คือสสร.ใช่มั้ยฮะในร่างกรรมาธิการก็คือของรัฐบาลเขาเสนอ99คนถูกต้องฮะแล้ว99คนนี้มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัด1คนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญฮะผู้เชี่ยวชาญ22หน้าตาคล้ายๆพวกรุ่น40นะแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าประชาธิปัตย์เอาแบบนั้นแต่ฟังแล้วก็ดูดีประชาธิปัตย์กลับกลายเป็นเหมือนกับของคุณธิดาไปก็คือสูตรประชาธิปัตย์คล้ายๆคุณธิดาแต่ว่าจำนวนเยอะกว่าจากเลือกตั้งคือเมื่อวานนี้ในโหวตของคณะกรรมการซึ่งเข้าใจว่าสามารถโหวตใหม่ได้นะฮะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ข่าวว่าเสียท่าคือหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเสียท่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสูตรที่เขาเสนอ99คนเนี่ยไม่ได้รับการลงมติออกมาแล้วในที่สุดเนี่ยกลายเป็นสูตรของปชปแบบที่มาจากการเลือกตั้ง200คนครับนะอันนี้คือโหวตกันในคณะกรรมการครับคือผมเนี่ยขออนุญาตอ้างอิงถึงคุณชวัฒน์หน่อยนึงเพราะ 3-4 วันหลังเนี่ยเพื่อความสบายใจของกองเชียร์ประชาธิปัตย์นะครับไม่ใช่เราอยากจะด่าประชาธิปัตย์ทุกวันนะเพียงแต่ว่าเราหาอะไรชมไม่ได้นะครับกับเรื่องนี้ผมกลับชมนะฮะว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์ไอ้200เสียงของคุณนี่เจ๋งนะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว200เสียงนะคุณจะเป็นฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมากทันทีเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมประชาธิปัตย์คือเขามีวินัยอือใช่วินัยเท่านั้นแหละในสภาเนี่ยเขามีวินัยเขาไม่หายไปไหนฉะนั้นต่อให้เขาเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ย200เสียงเนี่ยถ้าพวกคุณไม่เข้าประชุมเสร็จแน่แล้วเขาไม่ค่อยแตกแถวนะฮะนี่แหละเขาคุมเสร็จแน่ๆประชาธิปัตย์เนี่ยฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งประชาธิปัตย์ทำได้ในเชิงสร้างสรรค์คนเป็นเสียงข้างน้อยที่มีวินัยคุณชนะได้เห็นไหมฮะน่าสนใจก็เดี๋ยวเพื่อไทยคงพยายามโหวตกันใหม่เพื่อไทยหัดมีวินัยหน่อยฮะแต่คุณบริก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงคือมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยมัน
มันพูดยากผมคิดว่าขั้นตอนนี้ยังอยากจะเห็นสังคมถกกันเรื่องนี้ให้มันกว้างขึ้นคือผมคิดว่าต้องยอมรับก่อนว่าหลายเรื่องที่โยงกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นทางเทคนิคใช่ไหมฮะแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมากคือคราวที่ร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าฉบับประชาชน2540ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็มีผมคิดว่ามีส่วนร่วมจากประชาชนมากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเวลาที่ปูทางนะฮะผมคิดว่าใช้เวลานานใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเป็นปีๆเลยผมยังอยากจะเห็นตรงนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นมันยังเป็นการถกเถียงในระดับพรรคการเมืองหลักๆแล้วก็นักวิชาการใจจริงเนี่ยนะฮะผมยังอยากจะเห็นว่าแต่ผมไม่รีบเลยในความเห็นผมเนี่ยนะฮะแต่อยากจะเห็นการมีส่วนร่วมของสาธารณะโดยเฉพาะรากหญ้าคนต่างจังหวัดหลากหลายกลุ่มเนี่ยให้มากกว่านี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ยินเลยอย่างจุดยืนอย่างพวกภาคแรงงานคิดอย่างไรคนพวกที่ทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็ยังออกมาไม่ชัดนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาทันหรือเปล่าหรือจะถูกรวบรัดกันไปก่อนโดยกระบวนการในรัฐสภาครับแต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยแบบ200คนหรือ100คนสมมุติเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมันคุณสมบัติของคนที่เข้ามาจะดีหรือพร้อมพอที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญไหมนี่เป็นหลายคนสิ่งที่หลายคนนั้นตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่ามันมีสูตรที่อรหันต์ทำก็ให้อรหันต์ทั้งหลายที่คุณอยากจะเลือกก็มาเป็น advisory board ไปก็คือให้ความเห็นได้โน้มน้าวจูงใจได้แต่ไม่มีสิทธิ์โหวตไงคุณก็ตั้งกรรมาธิการอะไรเพิ่มมาช่วยคุณดิแต่นี่มันจะสะท้อนเห็นว่าประชาชนเป็นนายของทุกคนรวมทั้งนักวิชาการด้วยสั่งนักวิชาการได้ก็นักวิชาการก็มีสิทธิ์ให้ความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจไปเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์โหวตใช่ไหมถ้าคุณอยากโหวตคุณไปลงไปเป็นสสรเลยฮะคุณจะเป็นนักวิชาการคุณอยากโหวตจริงคุณเป็นสสรไม่ให้มารอให้เขาลงสมัครได้ก็ลงสมัครไปดิเขาไม่ได้ห้ามคุณลงสมัครพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดถึงเรื่องของนักวิชาการระดับท็อปของประเทศเขาเมื่อวานนี้เปิดพื้นที่ให้มีเสรีภาพมากขึ้นแล้วครับช่วงหน้ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วพลเอกชวลิตยงใจยุทธเขาจะเคลื่อนไหวได้ขนาดไหนนะฮะคือดูท่าทีแต่ละครั้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็สามารถแถลงข่าวได้สามารถออกไอเดียได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับแบบไม่มีคนฟังแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ควรฟังนะแต่ว่ามันหมดยุคไปแล้วหรือเปล่าคุณประวิตรมองยังไงเพราะว่าเลือก66/23เนี่ยก็มีการพูดกันถึงอีกรอบนึงแต่ว่าพูดเสร็จวันนึงก็ไม่มีใครพูดแล้วอะไรเงี้ยมันหมดยุคหรือเปล่าก็ผมว่าพลเอกชวลิตก็อาจจะออกมาจนเยอะเกินไปแล้วมั้งฮะได้ทำบทบาทมามากแล้วก็พูดฟังเข้าใจยากแต่ผมคิดว่าเรื่อง66/23โดยการเปรียบเทียบกับไอ้การเมืองช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาว่าจะอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือมันติดอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเสื้อแดงเนี่ยผมคิดว่าไม่ยอมรับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีอุดมการณ์ทางการเมืองอันนี้คือดีเบตว่าเฮ้ยมันต่างกันเพราะสมัยคอมมิวนิสต์นั่นแหละฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาสู้โดยที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายที่ไม่เอาแดงหรือตรงข้ามของเสื้อแดงก็จะบอกว่าจริงๆแล้วแดงเนี่ยไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเพียงแค่คนที่ถูกคุณทักษิณหลอกหรือถูกจ้างมาอะไรต่างๆผมคิดเป็นข้อถกเถียงที่สำคัญมากของสังคมไทยแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสื่อต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขาก้าวไปไกลจนเขาเห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของคนเสื้อแดงซึ่งแน่นอนมันมีมิติของคุณทักษิณที่ผมคิดว่าสื่อต่างชาติก็ยังตรวจสอบอยู่นะฮะว่ามันทับซ้อนกันอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังสือพิมพ์อย่าง International Herald Tribune ให้พื้นที่กับการเขียนข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยโดยที่นักข่าวของเขาเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาไปคุยกับชาวบ้านในต่างจังหวัดนี่มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยซะอีกนั่นเป็นข้อสังเกตหนึ่งนิวยอร์กไทม์ก็ลงหน้าหนึ่งนั่นก็คือฉบับเดียวกันเฮราลด์ทริบูนคือฉบับนานาชาติของนิวยอร์กไทม์คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสื่อไทยนะฮะทำไมสื่อไทยถึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับต่างจังหวัดมันนิวเวอร์ซิตี้อะไรแบบที่มันเป็นเรื่องที่สำหรับผมแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่สภาพที่ลักลั่นแล้วก็ผมคิดว่าน่าละอายนะฮะผมคิดมันสะท้อนถึงความเป็นแบงคอกเซนทริกหรือการยึดโยงกับกรุงเทพหรือมุมมองของคนกรุงต่อต่างจังหวัดมากสื่อไทยทั้งหมด
รวมถึง Voice TV ก็กระจุกอยู่ที่กรุงเทพแม้กระทั่ง TPBS ที่น่าจะไปตั้งสาขาใหญ่อยู่เชียงใหม่หรือเมืองอื่นหรือเปล่าก็ยังอยู่ที่กรุงเทพเห็นไหมฮะแต่เขาไปอีกเรื่องนะไทย PBS เขามีเรื่องชาวบ้านเขามีเรื่องอะไรก็ชาวบ้านแต่เขาไม่มีเสื้อแดงมิติทางการเมืองนี่คือคนเสื้อแดงไม่เคยเป็นมิติชาวบ้านแบบ NGO ที่เป็นการเมืองตรงนี้เนี่ยขาดประมาณเรามาเห็นงานสัมภาษณ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยในสื่อต่างประเทศมากกว่าในสื่อไทยทำไมผมคิดว่าเป็นมุมมองผมคิดว่าเป็นมุมมองคนกรุงเทพที่จะเรียกว่าอะไร out of touch หรือไม่ยึดโยงกับคนรากหญ้าที่คิดว่าเฮ้ยรากหญ้าจริงๆแล้วมันคงโง่มันคงไม่มีสติปัญญาหรอกที่มันมาเลือกนี่ก็คงถูกหลอกหรือไงก็ถูกจ้างผมคิดว่ามันเป็นอคติที่ฝังรากลึกมากเลยในแวดวงการสื่อไทยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็วนกันอยู่แต่ในกรุงเทพคติอย่างสองนคราแต่ว่าต่างชาติเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของของคนต่างจังหวัดผมคิดว่าเขาตระหนักว่ามันมีพลวัตนะฮะมีดินามิกส์ที่มันเกิดขึ้นรอบๆหรือนอกเมืองหลวงซึ่งก็คือกรุงเทพแล้วผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยผมว่าต้องให้เครดิตเขาว่าเขาไวกว่าแล้วก็ให้ความสำคัญกว่าฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบหนึ่งว่าทำไมคนในสังคมไทยถ้าไม่อ่านสื่อต่างประเทศแล้วมาชั่งเทียบด้วยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีมุมมองที่เป็นมุมมองที่เป็นอคติของคนกรุงมาก มีลักษณะอย่างนั้นสรุปว่าพี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่เชื่อว่าสื่อต่างประเทศถูกซื้อโดยคนทักษิณแล้วอะ ต้องถามว่าต้องใช้เงินมหาศาลขนาดไหนก็จะซื้อ2ต้องดูว่าแม้กระทั่งเนชั่นเองผมก็กล้าออกมาได้ว่าคุณทักษิณก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณคิดว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขายินดีจะไปใช้คำว่าขายตัวกันแล้วกันนะเออฮะผมคิดว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแล้วก็น่าสนใจจริงๆอำนาจของทุนที่เข้าไปพยายามซื้อสื่อเนี่ยบางทีเข้าไปซื้อแล้วก็คุณก็ไม่มีอิทธิพลยกตัวอย่างนิดเดียวนะฮะแกรมมี่เนี่ยไปซื้อโพสต์ซื้อมติชนถือหุ้นแต่ว่าถามว่ามีอิทธิพลต่อการเสนอข่าวไหมก็ไม่มีเลยคือในความเป็นจริงมันก็ไม่ง่ายที่จะซื้อสื่อด้วยถึงแม้ว่ามีเงินพอที่จะซื้อถ้าทำอย่างนั้นก็ทำนิตยสารตัวเองก็น่าจะขายใต้ตังกว่าทำเองดีกว่าเพราะบริษัทส่วนใหญ่ก็มุ่งกำไรเอาเข้าถึงแม้กระทั่ง Voice TV ผมเคยคุยกับคุณจอมเพชรประดับเมื่อไม่เร็วๆนี้แกก็ยืนยันกับผมว่าคุณพันธ์ทองแท้ซึ่งเป็นเจ้าของ Voice TV ซึ่งก็คือลูกของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้พยายามเข้ามาจุนจ้านอะไรแน่นอนมันคงมี influence นะฮะมีอิทธิพลต่อการรายงานข่าวของ Voice TV ก็จะเห็นได้ว่ามันก็แม้กระทั่งใน Voice TV เองก็มีเสียงที่พยายามจะยืนยันคุณจอมก็บอกว่าได้พยายามเชิญคนเสื้อเหลืองหรือเสื้ออื่นมาออกรายการอยู่บ่อยครั้งนี่ผมมีไอเดียไงฮะผมบอกทีมงานแล้วให้เชิญคุณสุริยสัยกตศิลาผมบอกทีมงานให้เชิญคุณเนวินชิดชอบแต่ว่าโทรไปมันไม่ถึงสักทีคุณต้องตามไปถึงบุรีรัมย์ครับช่วงนี้แกอาจจะยุ่งกับการเชิญนักวงดนตรียอดฮิตตอนนี้อยู่ทีนี้มีคลิปเสียงมีคลิปเสียงคุณเฉลิมนิดนึงฮะเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องนิรโทษกรรมอะไรเนี่ยนะฮะลองฟังคุณเฉลิมปฏิวัติด้านหลังปฏิวัติเนี่ยไม่เหมือนกัน66เนี่ยยังไม่มีการตัดสินคดีความแต่ว่าขณะเนี้ยมันมีการตัดสินคดีความแล้วถ้าจะออกแบบ66ทับ23เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่แล้วเสร็จตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตาม9ข้อ10ข้อที่พลเอกชวลิตแสดงความเห็นเนี่ยเหมาะสมเป็นความคิดแบบผู้ใหญ่เป็นความคิดของผู้นำทหารในอดีตเป็นความคิดของคนที่เคยเป็นนายกอย่างเนี้ยที่ตอบโต้คุณอภิสิทธิ์น่ะถูกต้องแต่ท่านก็บอกนะนอกจากจะใช้นโยบาย66ทับ23แล้วท่านก็ยังใช้นโยบายอื่นด้วยถ้าจะเลิกคำวินิจฉัยของกตส.เนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอกเขาวินิจฉัยไปแล้วและที่บอกว่าจะโอนคดีปปส.ของกตส.ไปให้ปปช.มันก็เลยไปแล้วเพราะขณะนี้คดีอยู่ที่ศาลคดีที่ปปช.ก็ไม่มีต้องออกเป็นหน้าที่อย่างเดียวก็น่าสนใจถ้าคุณดูอย่างในกรณีของการเลเบลการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในกลุ่มในช่วงนั้นเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะคือต้องการโค่นทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยไปรับใช้ทุนนิยมสามัญเพราะฉะนั้นความชอบธรรมก็ไม่มีพอๆกันแล้วก็แต่ว่านี่ก็เป็นวัฒกรรมการเมืองแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงขนาดไหนเรื่องที่คุณเฉลิมพูดเรื่องที่พลเอกชวลิตพูดมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่บิ๊กบังพยายามดันอยู่ใช่ไหมมันคนละเรื่องกันใช่ไหมต่างกันแต่ผมคิดว่าการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันให้กว้างว่าถ้าจะหาทางออกแล้วมันจะมีอะไรบ้างนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีฮะตอนนี้ผมคิดว่าเราอยากจะฟังเสียงอาจจะอีก
คนบุคคลสาธารณะอีกจำนวนหนึ่งหรือแม้กระทั่งกลุ่มต่างๆถ้ามีความเห็นเรื่องว่าสังคมจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องฆ่ากันผมคิดว่าย่อมเป็นสิ่งที่ดีในแง่นี้ผมว่าโอเคไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ลองมาพิจารณาดูอย่างเมื่อกี้คุณเฉลิมก็ได้แสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์นะฮะผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์ผมมีประเด็นเพิ่มเติมจริงๆคุณเพิ่มเมื่อวานมีข่าวอีกกลุ่มนึงใช่ไหมก็คือเสื้อแดงใช่ไหมครับคุณแม่ของอะไรนะฮะคุณอะไรอากาฮาใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่ทางฝ่ายเสื้อแดงและญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ไม่เห็นด้วยกับการปรองดองที่ยังไม่ค้นพบความจริงนะครับประเด็นก็คือเป็นประเด็นที่กล่าวถึงว่าต้องเอาความจริงให้มาปรากฏก่อนคือความปรองการปรองดองเนี่ยมันเป็นขั้นต่อนะครับคือมันก็เหมือนการตีความคำว่า transitional justice มันคืออะไรนะครับคือมันเหมือนกับว่ามันมีสองทฤษฎีตอนนี้อันนึงก็คือว่าให้เลือกแล้วต่อกันไปเลยกับอีกอันนึงก็คือประเด็นที่บอกว่าให้เอาความจริงมาปรากฏก่อนส่วนการที่จะเอาใครเข้าถึงความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะมีการลดหย่อนกันไปหรืออภัยโทษกันไปแต่เหมือนกับคุณต้องเซตเทิลความจริงให้ได้ก่อนแต่ในขณะที่ฝ่ายแสดงเองตอนนี้ก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมาทำปองดองแบบที่ยังไม่ระบุว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าเนี่ยไม่ได้แล้วฉะนั้นเรื่องมันจึงไม่ง่ายตอนนี้คุณแม่ของน้องกมลเกตอากาศซึ่งเป็นที่สนใจขององค์กร Human Rights Watch ด้วยเพราะว่าBrad Adams ของ Human Rights Watch เขียนบทความลงในบางกอกโพสต์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยปรองดองกันเนี่ยคุณปรองดองระหว่างฝ่ายการเมืองต่างๆแต่ถึงเวลามันไม่มีคำตอบเลยว่าใครสั่งฆ่าคนที่เสียชีวิตไปในช่วงปีที่แล้วครับคือย้อนกลับไปถึงกระทั่งแม้กระทั่งรัฐประหาร19กันยาสิ่งที่ตลกก็คือการที่พลเอกสนธิเนี่ยออกมาบอกว่าให้ลืมอดีตซะประเด็นก็คือว่าเอาเข้าจริงสังคมยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตแต่ลงคุณกำลังจะสังคมกำลังจะถูกขอให้ลืมในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้เรื่องอย่างสมบูรณ์นะฮะไอ้ full story เนี่ยยังไม่ออกมาเลยอันนี้ก็โยงไปกับเรื่องของเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภาปี53เช่นเดียวกันผมสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาความจริงและหาคนมารับผิดชอบในบางประเทศเนี่ยอย่างที่รายงานของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็คือบอกว่าอย่างคนที่มันก็จะมีบางประเทศที่ใช้วิธีที่ว่าโอเคพอหาคนรับผิดชอบได้แล้วเนี่ยก็ให้มาติดคุกแต่อาจจะติดคุกไม่นานเกินไปแล้วก็ปล่อยไปแต่ต้องรู้ว่าใครใช่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะมันเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คุณพยาวคือแม่น้องเกดเนี่ยนะฮะกลายมาเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องเพื่อค้นหาความจริงผมคิดว่าคนที่สั่งให้มีการใช้อาวุธสงครามจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตเนี่ยคงนึกไม่ถึงว่าฆ่าคนไปเนี่ยกลับได้คนที่เป็นแอคทิวิสต์ออกมากัดไม่ปล่อยเหมือนทำให้ผมนึกถึงคุณอังคณานีรภัยจิตภรรยาของทนายสมชายนีรภัยจิตนะฮะจริงๆเขาบอกว่าคือเขาไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมเพราะตั้งแต่ปี49ถึง53เนี่ยได้เกิดเรื่องขึ้นมากมายในประเทศจนนำมาสู่การเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากจึงควรหาคนผิดมาลงโทษนะการนิรโทษกรรมประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่คนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองและกองทัพนะนักการเมืองและกองทัพพวกเราขอคัดค้านการนิรโทษกรรมจนกว่าจะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าประชาชนใครเป็นคนสั่งฆ่าเมื่อรู้ความจริงแล้วเอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายแล้วถึงตอนนั้นจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็ยังไม่สายอันนี้จริงอ่ะคือถ้าคุณไปดูที่เขานิรโทษรอบนี้ของบิ๊กบังที่เขาเสนอเนี่ยของคือรวมยกแข่งจริงๆไงฮะผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องคอตสได้ซ้ำไปเรื่องใหญ่มันคือเรื่องที่คนคุณที่ทำละเมิดกฎหมายขั้นรุนแรงขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่มีลงโทษมันสร้างมาตรฐานใหม่ปัญหาเรื่องลำดับเวลาสำคัญไหมฮะคือผมคิดว่าคือประเด็นที่ประชาธิปัตย์บอกมาพูดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคือสมมติว่าเรายอมเชื่อในวาทกรรมเรื่องเผาบ้านเผาเมืองจริงๆนะแล้วข่าวพี่ประวิตรก็ตามข่าวเรื่องเผาบ้านเผาเมืองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยการยกไว้และการเผาบ้านเผาเมืองจริงๆมันน่าสนใจเพราะว่าเผาบ้านเผาเมืองมันเกิดถ้าเชื่อว่าเกิดจริงเนี่ยมันคือมันมีไฟเผาจริงเนี่ยหลังจากที่มีการยิงไปแล้ว91ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ประเด็นว่าเมื่อเผาแล้วจึงนำไปสู่91ที่ตายนะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลำดับขั้นเวลาคือคุณไปยิงคนซึ่งฝ่าฝืนเพียงแค่คำสั่งว่าห้ามชุมนุมนะฮะคุณไม่ได้ไปยิงคนที่เผาบ้านเผาเมืองนะฮะแต่ว่าคนไปยิงเขา91แล้วคุณนอกจากคุณไม่ยอมรับผิดแล้วคุณยังบอกว่าเขาเผาบ้านเผาเมืองคือไอ้ลำดับเวลาผมเข้าใจถูกไหมครับใช่คือผมก็กำลังนึกว่าวันนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช้แก๊สน้ำตาเยอะๆแล้วก็
ปืนฉีดน้ำที่เป็นปืนดับเพลิงนะฮะสถานการณ์อาจจะต่างแล้วกระบองหนักๆเข้าไปแทนที่จะเป็นกระสุนจริงคือคนชุมนุมคนโดนยิงอ่ะใช่ไหมฮะคือการสลายการชุมนุมคือการใช้ปืนนะโอเคเขายังมีเรื่องคนชุดดำหรืออะไรซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันต่อแต่ผมอยากจะโยงไปตัวอย่างคนนี้เป็นคนชุดดำตัวอย่างอย่างเรื่องเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยช่วงต้นทศวรรษ1980เนี่ยจะมีการลุกฮือของประชาชนที่เมืองกวางโจวนะฮะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นกบฏกันหมดพวกนั้นพอแพ้ถูกปราบตายกันเสร็จก็เขาล้อมเมืองฆ่าเลยนะฮะเขาล้อมเมืองฆ่าเลยแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนไปหลังจากนั้น10ปีมันก็มีการเปลี่ยนความเข้าใจหรือความทรงจำร่วมของสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นวีรชนแล้วประธานาธิบดีของเกาหลีเนี่ยจะจำเป็นจะต้องไปแสดงการคำนับต่อหน้าสุสานซึ่งสร้างโดยรัฐบาลนะฮะเพื่อให้เกียรติต่อประชาชนที่สู้กับเผด็จการทหารอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างเพราะอยากจะให้เห็นว่าอันนี้คือประเทศที่เขาไม่ต้องมานั่งอยู่กับความกลัวว่าจะมีคมช.2อีกหรือเปล่านะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยถ้าหาเขาเรียกอะไรบทสรุปนะครับปิดหนังสือ closing chapter กับเรื่องนี้อย่างถูกต้องไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีความกลัวเรื่องคมช.2คมช.3หรือจะเรียกชื่ออะไรก็ตามแต่รัฐประหารยังจะเป็นเงาหลอกหลอนสังคมแล้วผมคิดว่ามันไปไม่ไกลฮะสังคมไทยมันก็ยังวนกันอยู่ตรงนี้ครับรัฐประหารจะเป็นเราเงาหลอกหลอนสังคมนะให้ดูนิดเดียวนะฮะก่อนที่จะพักกันนายกยิ่งลักษณ์คุณปูชี้อีกนานกฎหมายนิรโทษนะฮะเสร็จแล้วเสนันดันบอกว่าทักษิณเคลียร์ใจป่าผมก็นั่งคิดว่าทุกวันนี้คงผ่านเรื่องคุณทักษิณกับพลเอกเปรมแล้วนะฮะมันกว้างไปกว่านั้นเยอะตกลงเสนันนี้ประเด็นคือตกลงเห็นแกบอกแกวางมือแล้วหรือแกจะวางมือเมื่อไหร่ยิ่งวางมือนี่รู้สึกยิ่งแอคทีฟเพราะว่าทำอะไรก็ได้ไงแกจะวางหลังจากรอบนี้หรือว่าแกวางแล้วหรือยังไงฮะหลังจากรอบนี้ก็อาจจะต้องวางแล้วเต็มที่รอบนี้ฮะโอ้โหคือพาดหัวเรื่องคุณทักษิณกับป๋าผมไม่ทราบว่าข้อมูลเนี่ยมันอ้างอิงมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนแต่ขายได้ไงก็ขายได้ไงแต่นี่ก็เป็นปัญหาของสื่อไทยที่ว่ามีทักษิณขึ้นสักคำเล่นบุคคลเนี่ยเล่นบุคคลเล่นบุคคลแล้วมันอ้างอิงไม่ได้ด้วยไงฮะว่าตกลงคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าทักษิณเคลียร์ใจป๋าจริงอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของสื่อไทยที่เล่นหวือหวาและไม่ใช่ฉบับเฉพาะมติชนผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติพาดปกภาษาอังกฤษไม่ได้ครับไม่รอดก็ไม่ถึงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมามีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องการเทยศเวกับไทยแลนด์ทางให้ได้ต้องทำให้ได้เพราะว่าเล่มนี้ผมอยากให้คนอ่านมากฮะ The Daily Dose คิดเปลี่ยนโลกครับคิดเปลี่ยนโลกนะฮะอันนี้เป็นรวมบทวิเคราะห์ใน The Daily Dose ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ไหมครับผมพลิกดูแล้วเมื่อกี้ก็แล้วก็ต้องพยายามอย่าคิดว่ามันจะมีผลอะไรกับเมืองไทยนะครับกลัวแล้วก็กลัวแล้วคุณปื้มจะมีอิทธิพลทางความคิดต่อผมว่ากลัวมากเลยเป็นหนังสือแบบว่าอันนี้จะทำลายสถิติรับรวมพลังนี่ต้องขายได้กี่แสนเข้าใจว่าเป็นแสนนะฮะแต่ว่าก็เราก็หวังว่าน่าจะขายได้ดีนะสำนักพิมพ์มติชนนะก็ช่วยทำให้นะฮะเห็นมีหลายเขาเรียกอะไรหลายเซกชันนะฮะมีพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ในเรื่องของอารับสปริงครับนะครับพูดถึงเรื่องของการสื่อสารกันเนี่ยตรงลงจะมีพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อวานเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยมีการแถลงข่าวของสถาบันในเชิงวิชาการ5สถาบันเนี่ยมีคุณประวิตรก็ไปทำข่าวไปมาด้วยใช่ไหมเมื่อวานพอดีมีโอกาสไปจริงๆ4สถาบันบวกกับสมาคมนักข่าวนักผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ครับใช่ฮะประกอบด้วยอะไรบ้างสถาบันสัญญาธรรมศาสตร์สถาบันสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยนะฮะซึ่งอาจารย์ธีรยุทธเป็นไดเรคเตอร์ตอนนี้ TDRI นะฮะสถาบันพระปกเกล้าสถาบันปกเกล้าอาจารย์ประวัติศักดิ์ไปเองแล้วก็มีสถาบันวิจัยสังคมวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คือไม่ใช่ของฮะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอาจารย์สุริชัยวันแก้วก็เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการครับแต่ว่าก็คงไปในนามของคนที่ยังอยู่ในศูนย์อาจารย์สุริชัยอยู่อีกศูนย์นึงคือศูนย์ศึกษาความขัดแย้งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นระดับหัวกะทิของนักวิชาการนะฮะหลายคนประเด็นคืออะไรครับเมื่อวานคือเขาบ่นอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเสรีภาพของนักวิชาการเนี่ยมองว่าตอนหลังมันถดถอยไปส่วนนึงถูกมองว่าไปขายตัวบ้างอีกส่วนนึงถูกมองว่า
คำถามบางเรื่องในสังคมที่น่าจะถามได้ในแวดวงวิชาการเนี่ยกับถามไม่ได้อย่างเช่นเรื่องที่ทางของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยอาจจะโยงกับเรื่องมาตรา112หรือเปล่าหรือเรื่องอย่างทำแท้งอาจารย์กฤตยาที่อยู่ที่มหิดลมอมหิดลก็พูดว่าเวลาจะทำวิจัยเรื่องทำแท้งก็จะถูกเคยถูกผู้ให้ทุนหรือผู้บริหารเนี่ยบอกว่าอย่าไปแตะเลยเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยมีความเห็นต่างกันอย่างชัดเจนผมคิดว่าคือถ้ามองในด้านดีเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่านักวิชาการเนี่ยกระตือรือร้นที่จะอยากจะรักษาหรือเพิ่มพื้นที่เสรีภาพตรงนี้แต่เขาพูดถึงเสรีภาพของสังคมด้วยนะฮะว่าสังคมจะต้องมีพื้นที่มากกว่านี้สังคมจะต้องลดความการใช้วาจาเชิงเกลียดชังหรือที่เรียกว่า hate speech เนี่ยให้น้อยลงแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะมีการแลกเปลี่ยนค่ามุมมองระหว่างสังคมไม่ว่าในแวดวงวิชาการหรือเปล่าน่าเสียดายเมื่อวานไม่เห็นตัวแทนไหนจากกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ไปร่วมนะฮะมีบทความเนี่ยฮะเรื่องนี้ของคุณประวิตรโรจนาเพิกซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะฮะเขียนใน The Nation มีประเด็นที่ยกมาอีก2ประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับอันนึงของศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรสุวรรณนะครับอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกานะครับท่านพูดถึงประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการบรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่า secularization of society หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยยังใช้ประเด็นที่เขาเรียกว่า morality หรือศีลธรรมเนี่ยเพื่อ limit freedom of expression นะครับแล้วก็ประเด็นของอาจารย์ธีรยุทธประเด็นของอาจารย์นิพนธ์พัวพงษ์พัวพงพันธ์นะฮะพัวพงผมว่าคิดว่าพัวพงสกอร์นะฮะของที่ DRI นะครับก็บอกว่าประเด็นนึงก็บอกว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่หวาดกลัวในการให้ความเห็นเพราะกลัวจะถูกเอาป้ายมาแขวนว่าง่ายๆว่าอยู่ฝ่ายไหนนะฮะทีนี้มีจริงๆมีฟุตมีลองฟังอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรอยู่นะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีครับที่จำเป็นต่อสังคมไทยดังต่อไปนี้คือ1เสรีภาพในสังคมไทย2เราจะแก้ไขปัญหาทุรวาทกรรมโทสะวาทกรรมโมหะวาทกรรมนะฮะ hate speech หรือความเกลียดชังในสังคมไทยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรคือหมายถึงว่าเน้นคำว่าอย่างยั่งยืนก็เพื่อจะเน้นว่าการแก้ปัญหานี้จะเน้นการพิจารณาปัญหาในเชิงโครงสร้างในเชิงรากเหง้าที่มาต้นตอของปัญหาเพื่อจะคลี่คลายปัญหาคือหมายถึงว่าฐานะนักวิชาการก็พยายามเจาะลึกถึงปัญหามากกว่าจะพูดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะร่วมกันแก้ไขอย่างนั้นนะฮะเราต้องการจะเจาะลึกไป3มิติของการแก้ไขความเหลื่อมล้ำในความเป็นคนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับช่วยเติมคำว่าในเป็นนิดหนึ่งนะครับ4กระบวนการยุติธรรมไทยกระบวนการยุติธรรมกับประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่านนะฮะเรื่องกระบวนการที่ทำก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะฮะมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงข้อเสนอแนะต่างๆมากเราก็คิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมาถกเถียงกันพูดกันนะครับข้อ5อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะฮะก็คือว่านโยบายประชานิยมเนี่ยมีผลดีผลเสียต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบทเรียนจากประเทศจากต่างประเทศค่อนข้างมากแต่ขณะเดียวกันก็มีความเห็นที่ต่างกันในสังคมไทยนะฮะอาจจะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับ6ก็ความคิดชาตินิยมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมไทยก็ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรมันคืออะไรเกิดมาอย่างไรนะฮะทำหน้าที่อย่างไรอันนี้ก็คาดว่าเราก็อยากจะเปิดพื้นที่เปิดเวทีอันนี้ให้กว้างขวาง7ความหมายความสำคัญของเสรีภาพในการประท้วงข้อ8ข้อสำคัญนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารตกลงเขาจะทำอะไรฮะผมก็ไม่แน่ใจยาวมากเพิ่มเริ่มมึนไม่ถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าในนัยยะดีกว่าคุณตีความว่าไงเขาจะช่วยจองห้องให้นิติราษฎร์เหรอฮะเวลาจะไปคือผมไม่เข้าใจว่านี่คือเขาจะช่วยจองพื้นที่เพิ่มพื้นที่ให้กับนิติราษฎร์หรือเปล่าเพราะว่าหรือเขาจะหมายความว่าถ้ากลุ่มพวกนี้จัดแถลงข่าวได้นิติราษฎร์ก็ต้องจัดแถลงข่าวได้แล้วหรือนี่จะเป็นพูดเรื่องพระสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แล้วหรือจะเป็นอำนาจที่3มาเหมือนกับว่า
ถีบส่งนิติราษฎร์กับสยามประชาภิวัฒน์บอกว่าพวกเราตัวจริงแบบหัวกะทินักวิชาการชั้นนำมาแล้วฟังพวกเราแทนเนี่ยผมต่อเนื่องจากนี้หน่อยตอนไปที่พี่ประวิตรก็คือว่าคือเมื่อวานผมมองว่าเขาเจตนาดีนะฮะก็คือออกมาพูดง่ายๆออกมาช่วยอุ้มสถาบันพระปกเกล้าในความหมายว่าเฮ้ยคุณต้องมีเสรีภาพนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยคือร้อยวันพันปีเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์บวรศักดิ์คิดว่าแกเก่านะเมื่อวานนี้ต้องมีคนมาประคองไงนะน้อยนะระดับบวรศักดิ์อันนี้ต้องมีคนอื่นเนี่ยซึ่งธรรมดาจะยืนตรงข้ามกับอาจารย์บวรศักดิ์ด้วยออกมาประคองอาจารย์บวรศักดิ์หมดเลยนะฮะสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยกลายเป็นนักวิชาการเนี่ยออกมาประคองสถาบันพระปกเกล้ากันหมดเมื่อวานแล้วก็พูดถึงเสรีภาพแต่ในด้านกลับเนี่ยสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือว่าการเซตสแตนดาร์ดหรือเปล่าว่ามีแต่ผู้อาจารย์ที่พูดได้หรือเปล่าใช่ไหมคือน่าลองคิดดูว่าตกลงทำไมคนให้ความสนใจกับกลุ่มนี้มากขนาดนี้คือผมว่าสื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ไปสปอยนักวิชาการโดยรวมเนี่ยมากเกินไปนะฮะเมื่อจริงๆเมื่อวานผมยกประเด็นนี้ขึ้นถามอาจารย์ธีรยุทธซึ่งท่านก็ไม่ได้ตอบนะฮะคือผมถามว่าเออเอาข้อจริงเนี่ยลองดูสื่อไทยเนี่ยมันอ้างนักวิชาการเป็นรายวันเนี่ยเยอะมากคือจะมีนักวิชาการในระดับที่เป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์กับสตาร์ประมาณสัก20คนนะมั้งวนๆกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วสื่อก็พึ่งนักวิชาการเหล่านี้ในการขอความเห็นสารพัดเรื่องเลยนะฮะซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้อาจจะผมให้เครดิตอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชของ TDRI หน่อยแกบอกว่านักวิชาการเนี่ยไม่ควรจะคอมเมนต์ในเรื่องที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่แสไปทุกเรื่องหรือแบบทำเป็นผู้รู้ไปทุกเรื่องเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เละแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสื่อเนี่ยอยากจะเอาคำของนักวิชาการเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะผลักดันจุดอื่นทางการเมืองหรือให้คนทะเลาะกันเพื่อขายดราม่าไทส์นะฮะก็คือให้มันเป็นดราม่าอันนี้เนี่ยต่างจากประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่บทบาทนักวิชาการในพื้นที่สื่อนี่พูดจริงๆนะฮะน้อยมากนอกจากเขียนบทความกึ่งวิชาการในเรื่องที่ตนเองเนี่ยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคนอย่างนอร์มชอมสกี้เนี่ยนานๆทีสื่อกระแสหลักที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเนี่ยจะให้พื้นที่ขนาดระดับนั้นนะครับอย่างที่เมืองไทยเนี่ยทุกวันเลยผมไม่เข้าใจผมคิดว่านี่เป็นระบบอุปถัมภ์ทางสติปัญญาอีกทีนึงเป็นความอ่อนของสื่อกระแสหลักเลยด้วยซ้ำไปไม่ต้องทำอะไรคุณไม่ต้องคิดเองคุณก็เอาไมค์ไปยื่นปากนักวิชาการจะเป็นอาจารย์ธีรยุทธหรือชอบเดิมๆเลยนะฮะใช่ฮะใช่จะเป็นกลุ่มนิติราษฎร์หรือแม้กระทั่งกลุ่มสยามประชาภิวัตน์แล้วก็เสร็จค่ะวันนี้ก็เสร็จมันเป็นความขี้เกียจและเป็นความอ่อนแอของทั้งสื่อกระแสหลักแล้วก็ผมคิดว่าของสังคมไทยที่พึ่งพาตัวนักวิชาการเกินไปนี่มองหน้าอาจารย์พิษเป็นหนึ่งในไม่แล้วก็จะรีไซเคิลในกลุ่มเดิมๆผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ตื่นเช้ามาพูดเองใช่ไหมคือสื่อไทยเนี่ยเราอ่านออกว่าเขาโทรหาเราเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาต้องการคำตอบอะไรเขาจะไม่โทรหานักวิชาการที่แบบคือผมก็เขาจะมี2สเต็ปคือหนึ่งเขารู้ว่าใครยืนตรงไหนแล้วแล้วเขาก็จะประกอบสร้างข่าวเขาเสร็จแล้วว่าคนนี้คนในนามของการความเป็นกลางกับอีกแบบนึงคือถ้าไม่รู้จะหาใครติดต่อไอ้ทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนวิธีคือไปสัมภาษณ์ใครก็ได้เพื่อเอาชื่อสถาบันอันนี้คือนักวิชาการจุฬากล่าวว่าอาจจะหาหลายๆฝ่ายไม่ได้ก็เอาสถาบันขายหรือขั้น3คือหาไม่ได้จริงๆอันนี้ระดับล่างที่สุดก็คืออะไรก็ไม่ได้ขอให้มีคำว่านักวิชาการชี้นะมันมี3สเต็ปไม่ใช่ผมไม่รู้นะฮะผมเล่นกับข่าวอันนี้ผมว่าเป็นปัญหามากเลยเป็นสังคมที่ยอมรับความเห็นแบบสำเร็จรูปมาเป็นชุดจากนักวิชาการเป็นความพึ่งพาที่เป็นระบบอุปถัมภ์ไม่แล้วมันช่วยให้คนที่เขียนปรุงแต่งเนื้อหาที่เขียนด้วยนะก็แต่ปัญหาคือถ้าผมถามกลับบ้างผมถามกลับว่าถ้าพี่ในฐานะที่เป็นแบบนักข่าวอาวุโสแล้วเนี่ยนักข่าวเขาจะทำอะไรได้หมายความว่าถ้าสมมติผมถามกลับเฮ้ยคุณคิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่กล้าเขียนเองไงผมจึงต้องยืมปากคนอื่นพูดนี่คือนักข่าวไทยไม่มีความกล้าหาญพอที่จะทำข่าวสืบสวนเองหรือเขียนทัศนะเองหรือเปล่าหรือดังนั้นจึงต้องแบบเอาคนโน้นคนนี้มาพูดเพราะว่าไม่กล้าพูดเองหรือเปล่าพี่ว่าก็ผมคิดว่าถูกต้องนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยถูกต้องผมคิดว่า
ค่าตอบแทนคุณภาพชีวิตสวัสดิการของสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่เนี่ยมันผมคิดว่ามันต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่อย่างเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นนะฮะอย่างสื่อไทยเนี่ยถามว่าเราบางกอกโพสต์หรือเนชั่นมีบิวโรอยู่ที่มีคอร์เรสปอนเดนต์อยู่ที่โตเกียวไหมหรือปักกิ่งไหมครับตอบก็คือไม่มีมีสตูไบสักคนอันนี้สื่อญี่ปุ่นเวลาเขาถามผมเนี่ยมีนักข่าวอย่างอาซาฮิชิมบุนถามผมเนี่ยเขาก็จะแปลกใจว่าทำไมเมืองไทยมันไม่แม้กระทั่งฮานอยก็ไม่มีเหรอจาการ์ตาเอาไหมเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคอาเซียนไม่มีก็มองกันอยู่แต่จริงๆมีเงินนะฮะถ้าดูเงินแต่ละองค์กรที่ลงโฆษณาเนี่ยมหาศาลนะครับซึ่งรวมถึง Voice TV ด้วยเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วอาจารย์ครับนิดนึงครับเป็นคอลัมน์เล็กๆของคุณรักมนตรีนะครับในกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจนะครับคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวก็จะมีข่าวสีต่างๆเขาบอกว่าตอนนี้มันมีแรงกระเพื่อมหนักถึงขนาดว่าในเรื่องงานวิจัยสถาบันปกเกล้านะครับอย่างล่าสุดอเนกนาคบุตรอดีตที่ปรึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เข้าใจว่าน่าจะสมัยอาจารย์ไพบูลย์นะฮะก็และอดีตผู้อำนวยการของการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมหรือ FIF ประกาศขอคืนวุฒิบัตรที่ได้รับจากการรับอบรมหลักสูตรสถาบันปกเกล้าและยังมีหลายคนที่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมจะเดินรอยตามเพราะทนไม่ได้ที่มีการนำสถาบันไปรับใช้การเมืองโดยแรงกดดันยังมีไปถึงกรรมการสถาบันปกเกล้าว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรเรื่องนี้สรุปยังไม่จบนะยังกระเพื่อมไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าแล้วซึ่งอาจารย์บวรศักดิ์เองจะแถลงข่าวสัปดาห์หน้าวันอังคารใช่ไหมครับผมคิดว่าอาจารย์บวรศักดิ์นี่เป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษเป็นคำพูดที่อาจจะไม่ได้บวกนะครับคือแกรับใช้ได้ทุกคนตั้งแต่ยุคก่อนรัฐประหารยุคคุณทักษิณก็เป็นเลขาคณะตั้งแต่บนรัฐมนตรีใช่ไหมฮะนาชาติไหมแต่ว่าแต่ผมอยากหลังรัฐประหารแกก็เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปห่วงผมไม่ห่วงอะไรมากนะครับอยากเห็นแล้วเมื่อวานก็ยังมีคนไปอุ้มอีกใช่ไหมครับเจนน่าจะทำอย่างนี้อาจารย์บวรศักดิ์ดีเบตคุณอภิสิทธิ์ผมคิดเรื่องคอตสเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นอะไรที่น่าสนใจคุณอภิสิทธิ์ลองดูฮะคุณขย้ำอาจารย์วุฒิสารมาสักพักแล้วเดี๋ยวคุณเจออาจารย์บวรศักดิ์ไหมครับหรือถ้าเราเชื่อว่าเขายืนตรงข้างนะให้ดูคุณยิ่งรักนิดนึงได้ไหมฮะไม่รู้อาจารย์พิษยังเปิดคือผมกำลังคิดเมื่อกี้คุยกับคุณประวิตรว่าจริงๆแล้วถ้าใครวันนั้นทวิตเตอร์ไปใช่ไหมถ้าใครรวมภาพต่างๆที่คุณยิ่งรักไปถ่ายเนี่ยนะฮะใส่ชุดสวยๆต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะขายได้ดีนะเป็นอัลบั้มพิเศษเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งรักไปที่ไหนก็ใส่ชุดนู่นชุดนี่ผมคิดว่ามันเป็นความน่ารักนะอาจจะขายดีกว่าเล่มนี้ยอมไหมยอมไหมคือเป็นความน่ารักแต่ที่ผมทวีตเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงนะครับว่าสังคมไทยทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะครับเพราะว่าการที่ตอนที่คุณยิ่งรักไปลองชุดเกาหลีชุดฮันบกเนี่ยนะครับก็เกิดการถกเถียงกันมากทั้งคนที่ชอบก็บอกว่าโอ้น่ารักเป็นเกาหลีคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็ทวีตบอกว่าเนี่ยมันเหมาะเหรอจะไปใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดไทยซึ่งจริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วถ้าคุณไปเป็นแขกบ้านแผงเมืองเขาเนี่ยการใส่ชุดประเทศของเจ้าภาพเนี่ยย่อมเป็นการให้เกียรติแต่ประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าสังคมไทยผมกบุ่นกับชุดต่างๆของคุณยิ่งรักมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วตอนที่ผมทวีตไปว่าถ้ารวมเล่มแล้วขายดีก็ยังมีคนมาทวีตกันแน่คะแนนผมว่าทวีตกลับมาว่าถ้าอยากจะเห็นรวมเล่มว่าคุณยิ่งรักทำอะไรมากกว่าพอลิซีมากกว่าจะเป็นรวมเล่มใส่ชุดผมคิดว่าทั้งบวกและลบนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังหมกมุ่นกับชุดคุณยิ่งรักมากเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเธอขึ้นกล้องนายกเนี่ยถ่ายรูปแล้วขึ้นกล้องนะครับก็ทำให้ภาพเมืองไทยซอฟต์ลงดีนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าที่มันก็เป็นเรื่องวิจารณ์ได้สนุกสนุกแต่ตรงนี้ก็กลายเป็นจุดแข็งของคุณยิ่งรักในแง่นึงที่ทำให้ผมคิดว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่รู้จะจัดการกับเธอยังไงเพราะเธอมีเสน่ห์อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะเมืองไทยไม่เคยชินกับการที่ต้องมามีนายกก็ต้องใช้อาวุธที่เรียกว่าleadership นะครับก็จะต้องมาเถียงกันว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตีความว่าอะไรคือ leadership ครับนะครับก็ว่ากันต่อไปนั่นก็คือรายการ Wake Up Thailand เช้าวันนี้นะครับขอบคุณคุณประวิตรมากนะครับยินดีครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ